จุดเริ่มต้นการกินมังของผมก็เริ่มจากไอเทศกาลกินเจเนี่ยแหละครับเริ่มจากอผมก็แบบแถวบ้านจะมีเหมือนแบบเขาจะจัดงานนะแล้วก็เราก็ไปมันมีอะไรเหมือนแป,กแปกแลกๆอ่ะเราก็ไปลองกินกินกินแล้วก็คุยกับแม่เออเราลองกินแล้วช่วงเนี้ยช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็เลยกินไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันสบายดีนะมันกินแล้วก็ตัวก็เบาก็ดีครับแต่หลังจากนั้นก็ชวนแม่ บอกว่าเอ้ยเรากินยาวๆไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยหลัง mm. จากกินครั้งนั้นนะแม่ก็บอกมันมันยุ่งยาก mm. มันยากมันกินยากมันไม่มันไม่ได้หรอกมันทํายากอะไรเงี้ยผมก็อ่าไม่เป็นไรก็ก็เราก็ปล่อยไปวางไปจนจนมีกมีโอกาสได้มามาเจอเชาวอาโศโนะครับมาจริงก,ก็ก่อนหน้าก็เคยเจออยู่แล้วเจอที่ชุมนมุมแต่สุดจุดเปลี่ยนก็น่าจะเป็นไปที่สันติอะครับไปแล้วก็ mm. ก็เลยได,ได้ได้อาหาร ได้ไปกินอาหารที่ชมวอลลอะไรเงี้ยครับก็พอเหมือนพาแม่ไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันจะต่างจากที่ที่เขาทำกันตอนเทศกาลเจก็คือมันจะง่ายกว่าก็คือครับเอาผักมาเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็ไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็แค่นั้นเองเออแม่แม่ก็เลยเออมันก็ไม่ได้ยากนี่นะมันก็เหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนที่เราทาเนื้อสัตว์แค่เราไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็ก็เลยชวนเงินกินมาครับก็เลยรู้สึกว่า เออไอที่ตอนแรกที่เหมือนว่ายากเนี่ยมันมันกิเลสของเราเองเนี่ยแหละที่มันแบบมันไม่อยากจะไปลดเนื้อสัตว์แล้วมันก็ไปคิดปุงมากว่ามันจะทําอะไรให้มันอร่อยเท่าตอนกินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมันก็เลยยากถ้าเรามองว่าเออมันมันง่ายมันก็ง่ายครับผมก็เลยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ได้ได้กินมังได้ฝึกกินมังมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็กินมาเรื่อยๆก็ มันก็เลยสบายดีคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเรามานั้งแต่เรามาว่าความเราเองสบายแต่พอเราเราก็มาเพิ่มเหมือนเพิ่มเพิ่มปัญญาเราเออว่าไม่กินเนี่ยมันก็ไม่เบียดเบียนนะมันก็ดีต่อสัตว์โลกดีต่อไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตใครเนี่ยมันก็ดีดีมากมากกว่าก็เป็นการเพิ่มน้ําหนักให้เรากินได้อย่างย,ยืนยาวตั้งมั่นนะครับผมมีแชร์ประมาณนี้ครับผมอ้อ oh. สัตุว์นี้หายากกันนะทั้งแม่ทั้งลูกมีความเห็นที่เป็นทิฏฐิที่สามัญญาตาเออจริงๆเรารู้ว่ากินเจกินมังมันดีแต่มันไอ้มันยากเนี่ยเอ๊ะมันพอเราไปเจอจริงๆไม่ยากอะน,นะจริงๆแล้วการทําเนื้อสัตว์เนี่ยยากกว่าเช่นเอาปลามาตัวหนึ่งเนี่ยต้องไปซื้อที่ตลาดมาต้องมาทุบหัวมันขอดเกล็ดมันอีกควักไส้ควักพุงออกมาล้างแล้วก็ต้องเอาก้างออก,ออกอีกโอ้โหยากจะตายกินปลาตัวหนึ่งอะ ผักมาผักเอเออะไรอ่ะเต้าหู้มาหั่นเต้าหู้ชับ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 เอาไปทอด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 ,ทอดง่ายกว่าไอปลาช่อนตัวหนึ่งกับเต้าหู้ก้อนหนึ่งทำเต้าหู้ง่ายกว่ามากเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าคนพอติดเนื้อสัตว์อ๋อนี่เข้าใจแล้วเราติดรถเนี่ยมันจะเลยยากอะไรที่เราติดรถแล้วเสพสุกกับมันจะยากแต่เรากลับเห็นว่ามันง่ายเหมือนผู้ชายจะไปจีบผู้หญิงโอ้จีบยากจะตายอะไรอย่างนี้ เราไม่ต้องไปจีบอะไรก็อยู่กันธรรมาดามง่ายกว่าอ่าแล้วคนคนหลงพอเรารู้แล้วก็ไม่หลงแล้วก็สบายนะอะกินไม่กินนะสัตว์สบายกว่าอา้อาวออลนัทุ